ตอนแรกของพ่อมดเจ้าเสน่ห์คุณยายทายิราเจอแซวสวยเหนือกาลเวลาอยู่มาทุกภาคเรียกว่าสอเข้าความเปรี้ยงปร้างตั้งแต่ยังไม่ลงจอเลยทีเดียวสำหรับละครแฟนตาซีในตำนานที่สร้างมาแล้วหลายภาคอย่างพ่อมดเจ้าเสน่ห์เห็นได้จากการที่ปล่อยเพลงประกอบละครอย่างโอเลโอเลโอไปได้ไม่กี่วันยอดวิวก็พุ่งทะลุ2ล้านวิวก่อนละครลงจอซะอีกแล้ววันแรกของละครก็พาแฮชแท็กพ่อมดเจ้าเสน่ห์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยในอันดับหนึ่งได้อีกด้วยเรียกว่างานนี้มีแต่ปังและปังด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตก็ออกมาพูดคุยกันสนุกสนานซึ่งหนึ่งในหัวข้อฮิตก็คือสิ่งที่เป็นโลโก้ของละครเรื่องนี้นอกเหนือจากเวทมนต์พรหมวิเศษตะเกียงแก้วหรือเจ้าทิกเก้นแมวจอมกวนก็คือคุณยายทายิราที่อยู่ยงคงกระพันเป็นสีสันของเรื่องมาตั้งแต่ภาคหนึ่งอย่างสาวน้อยในตะเกียงแก้วรับบทโดยดวงดาวจารุจินดาและที่น่าทึ่งก็คือสังเกตดีๆคุณยายทายิรายังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยสักนิดทำเอาชาวเน็ตถึงกับพร้อมใจกันแซวว่าตกลงในเรื่องนี้คุณยายทายิรารับบทเป็นแม่มดหรือแวมไพร์กันแน่เพราะสวยคงกระพันเหนือการเวลาของจริงชนิดที่ว่าพิมประภาผู้เป็นนางเอกต้องชิดซ้ายกันไปเลยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ